สวัสดีค่ะชื่อลาวันศรีจันทเนศนะคะเรียกว่าวีวีก็ได้ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลเพ็ญนะคะคาดหวังให้ตัวเองได้ยืนบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะเสียแรงที่น้องมีรอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยตอนนี้พ่อแม่แยกทางกันค่ะก็คือมีหนี้เยอะหนูก็ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กๆค่ะทำงานเสาร์อาทิตย์ร้านก๋วยเตี๋ยวรับจ้างทั่วไปได้วันละ100-200เข้างานตีห้าเลิกงาน2 ทุ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะกว่าจะผ่านมาได้แต่ละปีแต่ละวันแบบเนี้ยมันลำบากนอนการดินกินการทรายหนูแบบเข้าใจความรู้สึกเลยแบบเฮ้ยแบบมาถึงจุดนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าการมาออดิชั่นครั้งนี้จะพลิกผันชีวิตหนูจากร้ายให้เป็นดีก็ได้เป็นพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าต้องไปเดินสายอ่ะแล้วก็จะดูแลคนไข้ยังไงอ่ะต้องไงอ่ะตอนนี้หัวหน้าเตรียมซึนไปละออกให้แล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยวันนี้ขออนุญาตวางเข็มฉีดยาแล้วมาจับไมค์นะคะ